พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision ส่วนเกม3ทุ่มของวันเสาร์ครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ก็ว่าได้ครับที่ King Power Stadium ครับ Leicester City ครับโอ้โหเจอกันทีไรกับ Manchester United นี่ต้องเรียกว่าสนุกน่าติดตามและมีเรื่องราวให้พูดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับมาหนนี้นะเลสเตอร์ผ่าน7เกมแรกของฤดูกาลไม่สวยเท่าไหร่ครับเก็บได้เพียงแค่8คะแนนอยู่ที่13นี่ห่างจากที่4อย่างแมนยูอยู่6แต้มนะครับและแมนยูเองก็ตามหลังเชลซี2คะแนนแล้วเล่นก่อนจ่าฝูงด้วยเนี่ยก็ยิ่งมีแรงจูงใจแต่ก่อนอื่นเลยทุกคนพูดถึงนะครับเรื่องของสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะการที่ทางเบรนแดนโรเจอร์สเองจะไม่มีแกนหลักในแดนกลางอย่างวิลเฟรดเอ็นดีดีซึ่งจริงๆก็เจ็บมาในช่วงก่อนเบรกทีมชาติแล้วผลงานของเลสเตอร์ก็แกว่งๆนะฮะเสมอมา2นัดรวดแบบ 2-2 ทั้งกับเบอร์ลี่แล้วก็คริสตัลพาเลซครับส่วนแมนยูไนเต็ดนี่2นัดเท่านั้นเองนะที่ชนะจาก6นัดหลังในทุกถ้วยแล้วนัดนี้ต้องไม่มีราฟาเอลวาราแล้วล่ะรวมถึงแฮร์รี่แม็กควายคู่เซนเตอร์ที่เรียกว่าเป็นคู่ที่ดีที่สุดที่โซชาจะเลือกมาได้แต่ว่าทุกคนก็มองเหมือนกันว่าอ่ะเสียไปเรียกว่าคนละแบบฮะเลสเตอร์เองก็ยังมีแนวรุกที่น่ากลัวอย่างเจมี่วาร์ดี้เป็นถือว่าเป็นตัวชูโรงอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันเหมือนเดิมก็ถือว่าเลสเตอร์เองความจริงพวกเขามีปัญหาในแผนเกมรุกมาตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วนะครับแต่ว่าในเกมนัดล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าโรเจอร์ปรับวิธีการนิดหน่อยอีเฮนาโชที่ความจริงซีซั่นที่แล้วเนี่ยช่วงปลายซีซั่นเขาเล่นดีมากแต่ว่าซีซั่นนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นช่วงต้นซีซั่นเนี่ยโอกาสน้อยมากจะมาได้เป็นตัวจริงก็คือเกมนัดล่าสุดแล้วก็เป็นทีมที่หาโอกาสให้วาร์ดี้ไปยิงได้น้อยมากถูกต้องแล้วตอนนี้ผู้เล่นที่เห็นกราฟิกขึ้นมาเมื่อสักครู่เจมส์แมดิสันเองก็ดูดรอปไปจากซีซั่นที่แล้วอยู่พอสมควรโดนวิจารณ์เยอะเลยครับผมก็เลยทำให้ผมว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการของโรเจอร์เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ช่วงเวลาที่พักไปเนี่ยเขาจะเอาทีมไหนมาเพราะอย่าลืมว่าไอ้ทีมนัดสุดท้ายที่ทำประตูได้อย่างอีเฮนาโชจะลงตัวจริงต่อไหมทั้งที่มีเวลา14วันอาจจะกลับมาเป็นแมตติสันก็ได้ อันนี้มันยังผมว่ามันยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ใช่ไหมถูกต้องในแผนเกมลุกของนิวอาร์เลสเตอร์ปีนี้เราเห็นหลายเกมเลยว่าไม่มีความแน่นอนคือแท็กติกก็ดรอปไปแท็กติกยังดูปรับไปปรับมาอยู่บ้างไหมถูกต้องคือมันพอมันมีตัวหลายตัวให้เลือกแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสักคนอ่ะมันก็ทำให้กุนซือทำงานยากนะลองคนนั้นก็แล้วลองคนนี้ก็แล้วมันยังไม่ใช่มีแค่วาร์ดี้คนเดียวที่ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีมีอย่างทีเรมาร์สอีกคนนึงตอนนี้ห้าหกคนในเกมรุกเนี่ยดีแค่สองนั่นคือผมว่าเป็นปัญหาหลักของเลสเตอร์ตอนนี้เกมรับก็ยังไม่ดีอย่างที่คิดด้วยนะจานิกเวสเซอร์การ์ดเริ่มจะลงเล่นยาวๆมาแล้วแต่จับคู่กับชาก้าโซยุนชูแล้วก็ยังสถิติเสียประตูยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเจอกับแมนยูที่ตอนนี้อย่าลืมนะฮะว่าแม้ว่าล่าสุดจะเล่นในบ้านเสมอเอเวอร์ตันนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ในเกมเยือนพรีเมียร์ลีกตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทำสถิติอยู่แหละไป29นัดแล้วอ่ะแต่การขาดวารานกับแม็กควายจะกระทบขนาดไหนฮะแม้ว่าแนวรุกนี่จะค่อนข้างมาครบนะคือถามว่าการขาดวารานกับแม็กควายไปเป็นคู่ลินเดอร์เลิฟกับไบยี่นั่นแหละใช่คือพอมีลินเดอร์เลิฟเนี่ยเราเองไม่รู้ไม่ใช่เราสิผมไม่ค่อยห่วงผมว่าลินเดเลฟยังพอได้อยู่แต่ไบยี่นี่แหละเราก็ไม่รู้ว่าสภาพที่เขากลับมาเนี่ยมาจะขนาดไหนคาดเดาลำบากถูกต้องไบยี่เป็นผู้เล่นที่คาดเดาลำบากแต่ว่าปัญหาของแมนยูจริงๆแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าโซชาหาทีมที่ดีสุดในแผงเกมรุกได้หรือยังมากกว่าและเกมนี้ปัญหามันไม่ใช่แค่เกมรับอย่างเดียวตรงกลางเฟรดจะยังไงสภาพร่างกายไหวไหม รวมไปถึงจะใช้ใครกับใครส่วนข้างบนซานโชจะลงเลยไหมกรีนวูดแรดฟอร์ดกลับมาอีกคือทุกอย่างมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับโซชาอยู่แต่สิ่งที่โซชาทำไม่ดีตลอดก็อย่างที่คุณบุตรภพบอกไปในช่วงแรกคือเกมเยือนพวกเขาเนี่ยรู้วิธีการที่จะเล่นอย่างน้อยก็คือถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันหรือว่าการไปเจอทีมใหญ่คุณก็ยังเอาตัวรอดกลับมาได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการแบบนี้อาจจะเหมาะกับจุดเด่นของโซชาที่ใช้ความปราดเปรียวในเกมลุกเข้าเล่นงานเลสเตอร์เจอแมนยูก่อนได้หลายครั้งเลสเตอร์เกมดีกว่าเลสเตอร์บุกเข้าใส่แมนยูได้ดีกว่าในช่วงต้นนะถูกต้องแต่แมนยูมีจังหวะฉาบฉวยโป้งโป้งโป้งครับปิดบัญชีได้แบบนั้นผมก็กลัวว่าเกมนี้จะเป็นภาพย้อนมันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันก็อย่าง3ผลหลังนะครับที่เจอกันเนี่ยเกมมันจะอัดช่วงต้นๆหน่อยแล้วก็สุดท้ายพอเริ่มมีประตูแรกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มแบบสกอร์ไหลแล้วทำให้3เกมหลังที่เจอกันมียิงรวมกันถึง10ลูกจะได้เห็นเกมที่
ซัดกันนัวเนียแบบนี้อีกไหมฮะคุณวาวก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าพลังในเกมรุกวาร์ดี้ก็อันตรายหลังแมนยูก็ไม่ค่อยแน่นอนขณะที่แมนยูคุณมีโรนัลโดคุณมีบูโน่ยังไงก็มีประตูมาฝากกันแน่ๆสถิติเองแมนยูแม้ว่าเลสเตอร์จะชนะแมนยูในหัวล่าสุดที่เจอกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นนัดแบบปิดท้ายฤดูกาลใช่ไหมซึ่งแมนยูเองก็การันตีอะไรของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่แมนยูไม่แพ้เลสเตอร์ในเกมลีกมา11นัดเลยนะคุณรามองว่าก็จะเป็นอีกนัดที่แมนยูของโอเล่จะเอาตัวรอดในภาวะสถานการณ์ขับขันได้คือคู่นี้ผมไม่แน่ใจว่าในมุมของแฟนแมนยูจริงๆแล้วเนี่ย1 คะแนนเขาพอใจไหมนะแต่ในมุมของผมเนี่ยผมว่าสภาพแมนยูถ้าไม่พร้อมแบบที่ไม่มีคู่เซนเตอร์ตัวจริงเลยเนี่ยการมาเยือนเลสเตอร์แล้วคุณได้1คะแนนกลับออกไปเนี่ยสำหรับผมมันคือเรื่องที่ผมว่าผมน่าพอใจแล้วนะแล้วผมว่าโอกาสเสมอกันสูงครับคู่นี้นั่นก็คือเกมในวันเสาร์นะครับ3 ทุ่มตรงครับก็เป็นคู่สุดท้ายที่เราพูดคุยกันนะครับในสัปดาห์นี้ครับครบ10 คู่ไปเรียบร้อยกับการรีวิวต่างๆนะครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G